ที่หนูนะแล้วเอาปลาทูชิ้นเนี่ยแบ่งเอสเคทีแบ่งแต่ตรงนี้หักลงนะคะตรงนี้หักข้อลงเนี่ยเพื่อที่จะให้เนื้อชิ้นขนาดกันนะคะขนาดกันนะหักเนื้อชิ้นลองดูก่อนนะแต่ก็จะกดแขนให้หน่อยนะคะกดแขนให้หน่อยก็คือสินสับตรงนี้ลองก่อนในเลขหนึ่งแปดไม่มีทั้งหมดเจ็ดคำตอบสำหรับคนที่ไม่มีผมเราจบแค่คำตอบนี้หมดนะคะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือลากนะใช้นิ้วชี้ข้างขวาเนี่ยนะสมมติจุดตรงกลางระหว่างหัวคิ้วสองอันเนี่ยเป็นหนึ่งจุดนะคะแล้วก็ปลายผมตรงกลางหน้าผากเป็นหนึ่งจุดถ้าเราลากเส้นขึ้นมาเนี่ยจะเป็นเส้นตรงเส้นเดียวเพราะฉะนั้นให้เดินนิ้วน้ำหนักเบาเลยนะคะขวาซ้ายเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดกับกระดาษทิชชู่ความเบาเท่ากับกระดาษทิชชู่คือแตะแถวมากนะคะลากขึ้นแล้วก็ลงอย่างนี้นะคะเราทำอยู่ข้างหน้าตัวเองแบบนี้อย่างนี้เห็นดูข้างหน้านะคะทำอยู่หน้าตัวเองทำแบบอย่างนี้แบบนะพอเราทำได้ถูกแล้วนะทำอย่างนี้แบบป้าบางคนทำเองดูนะนี่นะเราก็จะดูเลยว่าสติเราอยู่ตัวหรือว่าถ้าเรามีสติอยู่ตัวเนี้ยลักษณะการดูเนี้ยมันจะเป็นเส้นผมเส้นผมไม่ว่าเราจะดูไม่ดูก็ตามแต่ถ้าคนทำเนี้ยดูเลยไม่มีสติไม่มีสติเพราะอะไรนะคะสเปซสปะไม่ได้